เอาละค่ะถ้าเกิดว่าสังเกตนะช่วงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีการอัปเดตนะคะข่าวของดาราไทยที่ตบเท้าพาเรทกันแบบโกอินเตอร์แต่ละคนเลยนะคะล่าสุดค่ะถึงคิวของสาวยาย่าอุรัสยาแล้วนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานกับหลุยส์วิตตองนะคะแบรนด์เครื่องหนังและกระเป๋าชื่อดังจากฝรั่งเศสค่ะโดยยาย่าเองเนี่ยก็เพิ่งไปร่วมงานชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันล่าสุดกับคอลเลกชัน Spring Summer 2019มาค่ะแล้วก็ครั้งนี้ค่ะทำเอาให้ทางหลุยส์นะคะได้ตอบแทนความน่ารักของยาย่าค่ะด้วยการส่งกระเป๋าลายโมโนแกรมเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์มาให้เลยนะคะซึ่งกระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในคอลเลกชัน Spring Summer 2019นะคะแล้วก็มีจุดเด่นตรงที่มีการประทับชื่อ US ด้วยซึ่งย่อมาจากอุรัสยาสเปียบันนะคะซึ่งเป็นชื่อจริงของยาย่าทำให้กระเป๋าใบนี้บอกเลยว่ามีแค่ใบเดียวในโลกค่ะถูกต้องนะคะซึ่งทางยาย่าเองค่ะหลังจากที่ได้ร่วมงานนะคะก็ได้โพสต์ Instagram ด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณมากๆๆๆๆๆนะคะแล้วก็มีการแท็กไปถึงไดเรคเตอร์นะคะแล้วก็บอกว่าน่ารักมากๆแล้วก็แท็กไปที่หลุยส์วิตตองด้วยเป็นภาพนี้นั่นเองค่ะเอากระเป๋าน่ารักน่ารักจริงคิดดูสิใบเดียวในโลกมีสลักชื่อด้วยกระเป๋าเป็นใครอุรัสยาเองนะคะค่ะ